วัสดีค่ะวันนี้โบจะมารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องนะคะก็คือไม้ถูพื้นนะแต่ช่วงนี้โบจะใช้เป็นอุปกรณ์ไม้ดันฝุ่นนะคะก็มาการดันฝุ่นก็คือการถูพื้นแบบแห้งค่ะก็คือมันจะทำให้เราไม่ลื่นเวลาถูแต่ว่ามันจะลื่นเวลาเราถูเสร็จแล้วเพราะมันเป็นน้ำมันนะคะก็ใช้วิธีดันฝุ่นคือฉีดน้ำยาดันฝุ่นลงไปในอุปกรณ์ม็อบของเราแล้วก็ทำการดันฝุ่นนะคะแค่นั้นก็สะดวกดีอ่ะโบว่าประหยัดเวลาดีโบก็เลยจะมารีวิวกับอุปกรณ์ไม้ถูพื้นที่โบมีนะคะก็มีหลากหลายแบบนะจะมาพูดข้อดีข้อเสียเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจต่อไปนะคะชิ้นแรกที่โบมีนะคะอันนี้จะเป็นจริงๆโบว่าจะซื้อไม้ดันฝุ่นนะคะอันนี้โบก็ซื้อจากลาซาด้ามาซื้อมาที่นะคะเข้าไปเขาว่าอันนี้เป็นตัวดันฝุ่นแต่ว่าโบใช้แล้วผ้ามันจะฝืดๆเวลาเราดันโบคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์มันไอตัวผ้ามันน่าจะเหมาะกับถูแบบน้ำมากกว่าแบบดันฝุ่นนะมันจะฝืดแต่แบบนี้ข้อดีของมันก็คือเราสามารถเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยที่เราเช็ดปกติเอาใส่ด้ามแล้วก็หนีบได้นะก็สะดวกดีเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ดีนะสะดวกเป็นแบบเอาผ้ามาวัดพาดแล้วก็ทำการหนีบอันนี้ก็สะดวกแล้วก็เปลี่ยนผ้ากับนำอุปกรณ์ไปซักได้ง่ายนะคะส่วนชิ้นถัดมานะคะอันนี้จะเป็นอันนี้โบก็ซื้อจากลาซาด้านะคะจริงๆแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เขาส่งให้โบผิดสเปคนะแต่ว่าโบขี้เกียจดำเนินการส่งคืนเขาก็เลยมันก็ใช้ได้ที่ผิดสเปคตรงไหนนะก็คือตัวนี้จริงๆอ่ะมันจะเป็นหัวที่สามารถเอาออกมาได้แล้วก็หัวน้ำมันจะฝังลงไปในนี้นะคะเขาส่งให้โบผิดสเปคก็ทีเนี้ยโบจะเอาไปใช้พอดีก็เลยขี้เกียจส่งเปลี่ยนนะก็คือจริงๆเขาส่งมาผิดเราสามารถส่งเปลี่ยนได้ภายใน14 วันนะเพราะว่าเขาส่งผิดเขาต้องผิดชอบนะคะอันนี้จะเป็นแบบสวงโบได้อะไรมา2 อันโบก็เลยเปิดดูจากเว็บเขาก็เลยว่าผ้าแบบนี้มันจะเป็นแบบทนด้วยขัดด้วยนะอันนี้ก็เหมาะกับดันฝุ่นนะคะมันจะมีที่สวมก็เวลาเราจะใช้เราก็สวมออกไปนะคะส่วนไอ้ตัวนี้จะเป็น สำหรับกรอกใส่น้ำยาถ้าเกิดเราจะถูแบบเดียวก็สามารถได้ใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีนี่นะที่กดฉีดนะคะก็คือปล่อยให้มันเป็นเหมือนกับสเปรย์น้ำออกมาจากหัวฉีดของมันนะคะจากตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทำการถูได้เลยอันนี้โบก็ว่าสะดวกดีนะคะนี่ก็ชอบส่วนอันนี้ไอ้เป็นไม้ด้านฝุ่นอันนี้โบว่ามันเธอทาไปคือมันใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยอันนี้โบซื้อได้มาจาก1 แถม 1ในลาซาด้าอยู่เหมือนกันนะคืออุปกรณ์มันชิ้นใหญ่โบก็เลยดูจากลาซาด้าก็เลยราคาพอรับได้กับคุณสมบัติมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ซื้อมานะเพราะว่าเวลาเราไปห้างเนี่ยมันโบว่ามันแพงกว่าในเว็บดูนะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยเขาก็จะขายแต่เป็นยี่ห้อนำเข้าอ่ะมันก็จะค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าอย่างในลาซาด้ามันจะมีหลายยี่ห้อหลายราคานะคะก็ดูกับดูคุณสมบัติแต่ว่าโบว่าตัวนี้เขาส่งให้โบผิดแต่ว่าไม่มีเวลาไปเปลี่ยนก็เลยเอามาใช้เลยอ่ะเพราะว่าราคามันก็พอรับได้อ่ะเพราะว่าคุณสมบัติก็ใช้ดีตัวนี้เธอทาไปอ่ะแต่ว่าถูกพอดีเขาจัดรายการ1 แถม 1โบเลยซื้อมานะคะส่วนชิ้นนี้จะเป็นแบบแถบกาวนะคะเนี่ยมันจะเป็นตัวแถบติดอันนี้จะเป็นของ Bewit อันนี้โบซื้อจากเว็บออนไลน์นะคะอันนี้เขาโบเห็นในห้างเนี่ยเขาจะขายแพงกว่านี้นะอันนี้โบซื้อมาประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ300มั้งคะแต่ว่าจะมีตัวนึงที่โบยังไม่ได้แกะใช้ก็เลยยังไม่ได้มารีวิวนะคะคือของยี่ห้อสกอตไบ 3M นะคะเป็นดันฝุ่นโดยเฉพาะพอดียังไม่แกะจากกล่องตัวนี้ใช้แล้วเป็นอะไรที่แบบมันเป็นแบบ2 หัวเป็นสิ่งที่อยากได้มากเพราะว่ามันสามารถ
ติดเราก็ใช้ได้2ด้านนะคะแต่ที่ไม่ชอบคือไอ้ตัวนี้คือเวลาติดอ่ะมันก็ติดง่ายแต่เวลาดึงออกยากมากคือไม่ชอบเวลาดึงออกคือแบบโอ๊ยกว่าจะดึงออกได้เนี่ยแบบมันแน่นมากเลยอ่ะเวลามันติดลงไปก็หมดแล้วอ๋อยังมีเหลือไม้กวาดพลาสติกที่โบใช้นะโบว่าไม้กวาดพลาสติกเนี่ยโบว่ามันไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยหลุดง่ายมันอย่างดอกหญ้านะกับมันไม่ค่อยดูดฝุ่นเท่าไหร่โบก็ว่าใช้ดีนะคะแต่ว่าดอกหญ้ามันก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าพลาสติกอยู่แต่ว่าในความที่โบใช้นะโบว่าโบชอบรุ่นเนี้ยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หลุดง่ายกับมันไม่ดูดฝุ่นเข้าไอ้ตัวเนี้ยนะคะสามารถทำความสะอาดได้ด้วยเราอาจจะไปล้างน้ำยาอะไรก็ได้นะคะก็รีวิวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ใช้อยู่นะคะก็ถ้าไม่ชอบสุดคงจะเป็นตัวนี้ก็คือดึงออกยากมากเลยอะค่ะส่วนที่ชอบสุดคงจะเป็นตัวสวมกับตัวหนีบนะคะสองตัวนี้ค่ะก็หมดแล้วที่โบเอามารีวิวนะคะเผื่อใครสนใจนำไปลองใช้ดูนะก็ขอบคุณที่รับชมไว้พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ